ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแห่แชร์คนที่ควรได้กลับไม่ได้ยายเอามะพร้าวแห้งมาขอแลกเงินเพราะไม่ได้บัตรคนจนเหมือนคนอื่นเป็นภาพที่มีการแชร์อย่างกว้างขวางมีการวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากโดยผู้ใช้ Facebook น้ำทิพย์เจริญการแว่นร้อยเอ็ดได้โพสต์ภาพเล่าเรื่องราวที่น่าเห็นใจโดยผู้โพสต์ระบุว่าในขณะที่ยืนต่อแถวหน้าตู้ ATM แห่งหนึ่งคิวยาวทุกตู้ข้างๆตู้มีคุณยายนั่งตากแดดอยู่กับมะพร้าวกะทิแห้งๆ4ลูกยายไม่ได้บัตรเหมือนใครเขาแค่อยากขอความเห็นใจขอเศษเงินแลกมะพร้าวกะทิพอได้ซื้อข้าวเห็นแล้วก็จุกในอกหากเป็นจริงอย่างที่ยายว่าไม่รู้บัตรนี้เอาอะไรเป็นเกณฑ์ยายตกสำรวจไม่มีใครแจ้งคนที่สมควรได้กลับไม่ได้ก่อนเดินออกมาเลยให้ตังยายจำนวนหนึ่งมะพร้าวเอามาก็ไม่รู้จะทำอะไรสู้ๆนะยายพร้อมรอยยิ้มหวานๆภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและในเวลาต่อมาผู้โพสต์ต้นเรื่องก็ได้เล่าเพิ่มเติมว่าเมื่อเช้านี้ลองกลับไปที่เดิมเดินรอบตลาดไม่เจอยายแล้วค่ะด้วยฝนตกแม่ค้าไม่ค่อยออกมาขายของเลยไม่รู้ข้อมูลเพิ่มวันนั้นไม่ได้ถามรายละเอียดเยอะเพราะไม่คิดว่าจะเป็นที่สนใจของหลายๆคนที่โพสต์ลงก็แค่อยากสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของคนที่สมควรได้สวัสดิการนี้แต่กลับไม่ได้ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกเม้นนะคะใครรู้จักคุณยายส่งต่อข้อมูลด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ